ับมาเทสวาล์วครับมือนี่นี่วาล์วเฮ็ดใหม่สองห้องไหมลูกวาล์วเซ็นต้นนะครับเซ็นต้นนี่วาล์วผมเองครับสองตัวครับวาล์วอีกคุ้นวาล์วอีกกุ๊ดตัวนี้ก็เทสมาแล้วของใหม่ยังไม่เทสตัวนี้วาล์วสองของติดลมเหรอเอาอีกซึ่งกระบาดปล่อยตัวนี้เลยวะตอนนี้กำลังใส่หางครับทีมงาน125เซนวาล์วกำลังพอดีเหมาะตอนปลายสามเขาเป็นแรงต้านหุ่นอีกเส้นหนึ่งแบกเชือกพันหอดอยู่ทั้งวาล์ว2ห่องกันทั้งเสียงธนูใหม่ธนูแต่งบ่ธนูมาหอนเหลือธนูมาหอนยังไม่ได้ขึ้นธนูมาหอนเห็นที่บ้านยังไม่แล้วธนูมาหอนเดี๋ยวสิแต่งนั่นให้แต่งสักคันใส่หางกันเบิ่งวาล์วอีกคุณทีมงานสายจวดมาแล้วไปจุดสตาร์ทปลดหางไงแต่พัดปลดหางวาล์วให้นะคล้องไงคล้องไงคล้องยังไงให้จุดสตาร์ทเฮาอยู่คนลมกำลังดีเลยนี่ลมทางเนาะไหลเลยตัวสุดแล้วสุดแล้วเออไปแล้วพี่น้องจวดเลยครั้งแรกพี่น้องเอียงอยากเอียงๆอยู่เทศครั้งแรกเฮาอย่างเป็นน้ำลมบ่ไปลงอีกชั้นต้องเป็นปั๊บเข้าใหม่นะพี่น้องเอียงลมแห้งดีขนาดทางก็ขึ้นมาอยู่ตั้งในปั๊บเข้าใหม่แบบนี้ตีขึ้นไม่ได้เลยลงแล้วปั๊บใหม่ปั๊บใหม่อย่าไปปั๊บเข้าใหม่พี่น้องมันจะจ่อมึงก่อนบ่หางขาดเอาเวียงคันนู้ให้เพื่อนมันเอียงไปทางนี่โอ้ยพอจะของเสียกันน้อยของเสียกันเฮ้ยของขาเด่นแล้วปีกขาดปีกของเบาส่วนนั้นอยู่ใส่หลักเทสรอบสองเทสรอบสองพี่น้องรอบนี้ตั้งเข้ามาอีกแล้วตั้งเข้ายังไม่ได้อยู่
ตัวใหญ่ป่ะหาไปเบิ่งจุดไฟเลยน้องจุดไฟแล้วฮะเชือกติดเหรอพี่น้องกงอ่อนเพิ่งเฮ็ดแล้วเมื่อวานออกมาลองเลยลมมาพอดีวันนี้ลมดีเฮ็ดรอบสองสิจวดบ่พี่น้องรู้น้ำกันครับกับวาวแม่ลูกหรือว่าหรือว่าวาวสองห้อง125เซนติเมตรลมกำลังดีเท่าเอาแล้วป่ะเฮ้ยเอารอบนี้เชียงทิลี่รอบนี้ยังไปทั้งเก่าอีกต้องมองอยู่กับอีกกุดมองอีกกุดบันพี่น้องเอ้างอนเราไม่ยังไงยังเข่าคอกเนี่ยเฮ็ดวาวอีกกุดบันอีกกุนวาวอีกกุดวาวอีกกุนตอนนี้เทศไปแล้วข้างหนึ่งเบ่งหมองจุดไฟเลยไปแล้วพี่กุ้นก็คือรอบนี้ก็ไปซ่อมใหม่ก่อนตัดแปลงกันอาเทศเป็นวาวมีหางมันไอ้กุ้นบ่ขึ้นไอ้กุ้นบ่ขึ้นก็เป็ดต่อหางเสือใส่อ้าวรอบนี้ตัดจวดอยู่โอ้ข้างไหนล่ะลมแพงคนบ่แม่บ่เห็นวาวล่ะอยากตีลังกาอยากตีลังกาเขาเก่าอยู่เราอีกกุดนี่ฮะเฮ็ดยากอยู่พี่น้องเป็นยากหมุน
ลื่นขึ้นครับนี่เอาไว้กุดใส่หางพี่น้องสิตีลังกาอีกวะสิดัดแปลงเป็นว่าวใส่หางมันนี่เป็นว่าวอีกกุ้นแล้วเอาอีกกุดบอกนี่ตีลังกาน้องชอบนี่จวดจะบอกเออใช่หางนี่ขึ้นบ่มั่งหางบ่มั่งใช่หางหางคู่อยู่นิ่งเลยพี่น้องใช่หางเดี๋ยวคอยลองไหมพี่ก็ไปลองไปแต่ตอนนี้ผ่านแล้วนี่คลิปทดลองวาวกับเช็ดวาวกับขอลาไปเพียงท่านี้ครับทำหรอขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวคอยมาเทศให้เบิ่งอีกเนาะพี่น้องอย่าไปขอรับแจ้งวาวก่อนวันนี้ก็ถือว่าจวดอยู่นี่ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ